คนตรงนี้เราวันนี้ก็หาหนูที่เชียงเป็ดแล้วตอนนี้ก็ยังได้อยู่แถวบ้านอยู่เลยเจอทันไหมเนี่ยจะเจอกันชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะไปไม่ทันบาสมานะราคา1พอยต์เราก็ต้องหาหนึ่งที่คริสทอดเลยขอโทษถ้ากล้องแสงนี่ถึงแล้ว Thank you นี่โอ้ยไอมาแต่ไกลเลยจ้ะนี่หุ่นดีหนูดีหุ่นนี้หนูดีหุ่นดีเฮ้ยแบบหนังกล้องมันสวยหุ่นนี้หนูดีโอเคโอเคต้องมีนะเมื่อกี้เจอเพื่อนมาเอากล้องลงเลยไอ้เขาอุ้ยทำไมเรียบร้อยอ่ะเพราะว่าจัดน้องมาเพื่อพี่พิงเลยเหรอใช่เหรอคุณชอบห้องมากเลยอ่ะเฮ้ยห้องใหญ่มากมีรองน้ำในห้องอีกไหมเดี๋ยวห้องน้ำมีเฮ้ยห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากกินไปแล้วพอไม่เกมไม่กล้าเอากล้องถ่ายอายเขาทุกคนที่นี่เขาแบบว่าเป็นเด็กนักเรียนหมดเลยอยู่ที่ Queen's College นะคะมากินบรันช์อร่อยมากอะคือแฮชบราวน์อร่อยมากๆเนี้ยแบบกรอบมากเผ็ดก็อร่อยมากนี่คือขนมปังทอดคือโคตรอ้วนแต่ก็อร่อยมากๆเหมือนกันเพราะแบบเนี่ยเป็นแบบเบรคเฟสต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตเขาเลยอะมันก็อร่อยที่ราคาได้แหละพี่เบนสามปอนด์มันอร่อยเพราะมันถูกไม่คุณภาพมันดีมากเรากำลังจะเดินไปช้อปปิ้งที่ Grand Arcade นะคะเขาเรียกว่า Grand Arcade เหรอใช่เขาเรียกว่า Grand Arcade แบบ Grand Arcade อะโอ้ยทำไมคนมันเยอะอย่างนี้หวังว่าถือกล้องมันจะไม่แย่นะก็เดินไปเจอเฮ้ยเราไปกินวาฟเฟิลก่อนปะก็ได้นะหิวแล้วหรอก็ไม่รู้ดิก็ยังไม่หิวหรอกแต่ว่าอยากกินความอยากอ่ะก็อย่างจากที่เมื่อกี้ส่งมาแต่งหน้าเสร็จแล้ววันนี้โอเคนะพี่หนิงผ่านกล้องไปฝั่งนั้นโอเคแป๊บนึงอันนี้คือ Corpus Christi College โอ้ยถือลมนี่เขาเรียกว่า College Corpus Christi เป็น College เล็กๆอันหนึ่งมีทั้งแบบมีแบบเอนจิเนียร์ประมาณ6คนไม่ใช่แบบคอลเลจที่มีประมาณ20คนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูคอลเลจที่มันสวยๆเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันยังไม่นี่ขนาดนั้นไปด้านซ้ายอะไรอันนี้คืออะไร Saint Catherine's นะคะเป็นคอลเลจ Saint Catherine's เป็นอะไรก็โอเคอ่ะแต่ก่อนมันเคยเป็นของควีนส์เหรอมันควีนส์ถูกสปลิตเป็น2คอลเลจแพ้ทำไมเขาดูไฮโซอ่ะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่มันเคย I don't think it's true King's Parade ใช่ไหมใช่ King's Parade คือมันปกติค่าเข้าเหมือนเท่าไหร่อ่ะเดินสิเดินค่าเข้าหรอไม่รู้อ่ะก็เข้าฟรีตลอดอ่ะนะถ้าเป็นนักเรียนที่นี่สามารถผลักเพื่อนเข้าได้2คนเออใช่แล้วก็ฟรี2คนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามหาเพื่อนที่เรียนที่นี่จะได้เข้าฟรีนะคะเพื่อนหรือน้องสาวเออก็มีทั้งน้องสาวแล้วก็พี่ชายเรียนที่นี่ก็เลยเข้าฟรีแต่ตัวเองไม่ได้เรียนก็แน่กันนะไม่ได้ตั้งใจอินเทอร์วิวเดี๋ยวเข้าได้เดี๋ยวโดนแม่บังคับให้มาเรียนเดี๋ยวพบกับเอิญเข็มถือ you know ไม่น่าจะอยู่ใน environment แบบนี้ได้เป็นคนชอบอยู่ในเมืองแต่ตอนนี้เริ่มเครียดกับการอยู่เมืองว่าโอ้โหชีวิตที่เนี่ยมันแบบสงบสุขกว่ากันเยอะเลยมาแค่วันเดียวก็รู้สึกมีความสุขแล้วมาเป็นทัวร์สกับเรียนที่นี่มันต่างกันนะคะเออจริงนี่คือ Kings อันนี้คือ entrance นะคะอยากจะแนะนำร้านนี้เป็น lunch fudge นะคะเป็นร้าน fudge ที่ดังอยู่เขาโกนตรงหน้านี่นะเขาโกนตรงหน้าแล้วก็เพื่อนน้ำหนึ่งชอบซื้อมาฝากผมก็เคยซื้อเองเพราะว่ารู้สึกมันหวานและอ้วนเกินไปในชีวิตนี้จริงๆเราต้องกินมาเยอะมากในชีวิตนี้ไม่อยากจะพูดมากไปดูกันเลยดีกว่า
หลังจากที่รอมานานนี่วัฟเฟิลเราก็มาเลยอร่อยมากใช่ปะไม่อยากกินโชว์เดี๋ยวคนจะแบบอิจฉาเกินไปแล้วเร็วหิวโอเคตาเป็นจะกายอร่อยมากกรอบมากเลยอ่ะถ้ามันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สำหรับลิ้นก็แล้วมันเหนียวเหนียวด้วยมันดีมากหนึบหนึบอ่ะมึงจะกินแล้วอร่อยมากกินแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวไม่ได้โฟกัสอ่ะเลอะเทอะมากเลยเลอะมือแล้วถ้าเป็นคนไทยลดราคาคนไทยได้ลดราคาปอนด์50เอ้ยปอนด์หนึ่งโชว์บัตรประชาชนใช่ไหมใช่โชว์บัตรประชาชนทุกคนวิวเมื่อกี้หลังจากเข้าขายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะลาวาโฟะลาวาโฟเออเราก็ไปช้อปปิ้งซึ่งได้รองเท้ามาคู่หนึ่งของมันลดราคาเย้แล้วคือพยายามหาที่ถ่ายรูปฟิล์มเว้ยแต่ฝนตกฝนตกเยอะมากคือแบบว่าแต่ประเด็นคือพรุ่งนี้ฝนมันจะหยุดตกแบบทั้งวันใช่ใช่ใช่เหรอใช่เพิ่งเช็คโฟร์คาสแล้วหรือว่าอยู่ต่อดีวะเอานี่คือความจริงที่แท้ true คือแบบคือนี่คือที่เขาบอกประเทศอังกฤษฝนตกตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยใช่ที่ทุกคนบอกว่ามาเที่ยวเราไม่เห็นว่ามันแบบสวยงามแดดออกอ่ะคือมันมีแบบปีนึงมันมีแค่แบบ2วันอะไรเงี้ยที่เหลือมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอ๊ยไม่อยากหนาวอ่ะเออเราตอนแรกก็จะหาที่ถ่ายกล้องฟิล์มใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปซื้อข้าวของกับไปกินที่บ้านน่าจะแบบว่าอบอุ่นดีนะคะพี่สองพี่น้องนะคะชนิด take away for lifeกลับมาที่ห้องแล้วนะตั้งแต่เมื่อกี้ที่ไปซื้อเราไปทำอะไรเราไปซื้อของเดินเล่นถ่ายรูปนู่นนี่นั่นฝนตกแล้วก็ปวดหัวพี่พิงค์ถ่ายรูปฟิล์มก็กินยาไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราจองตั๋วไปดู Maleficent 2 Maleficent 2ใช่ป่ะ2คิดว่าบอกมีเก่าแล้วก็ใช่แล้วก็กลับมาแล้วก็เราก็ได้ซื้อสั่ง Golden House ไปก็ดีแบบ free delivery แบบ13ปอนด์นี้มากก็เรามันมาสักประมาณทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปที่ใช่แล้วเดี๋ยวมินก็ต้องกลับลอนดอนแล้วหอที่แท้ทรูเอาเปิดฝาสิสั่งอาหารจีนเทคเอาไว้มากินจ้าอันนี้คือน้ำหนึ่งสั่งอะไรข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้า beef with spring onion อันนี้คือ chicken with lemon sauce มั้งโอเคเราจะไปกินอะไรก่อนที่จะไปดูหนังเรามาถึงตัวไลท์ซีนีม่าไอแม็กซ์แล้วนะแล้วก็เราจะมาดูมาเลฟิเซนต์ที่ส่วนเดี๋ยวดูจบก็น่าจะวิ่งต้องรีบขึ้นรถไฟกลับลอนดอนถ้าไม่ทันก็จะนอนแต่ว่าก็น่าจะกลับทันแหละโอเค Hope you guys enjoyed our vlog Yay We're gonna end it here now เอ๊ะแล้วเราจะเข้าโรงหนังศูนย์สวยอยู่เลยเย้บายชีวิตจริงของเด็กเคมบริดจ์ก็จริงๆมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะมันไม่ได้สวยเหมือนที่บล็อกเมื่อวานจ้า